คำอธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าตรัสและทรงเรียกแผ่นดินโลกตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าทรงสอนสิบปัญญาแก่ข้าพงศ์หลายภายในจิตใจลึกลับของข้าพงศ์ทุกๆคนที่เชื่อวางใจในพระองค์พระเจ้าทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพงศ์หลายและฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงกอบด้วยพระคุณความรักและพระเมตตาพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาสร้างภูมิคุ้มกันภายในจิตวิญญาณของข้าพงศ์หลายและทรงชูใจข้าพงศ์หลายด้วยฤทธิ์ในจักรพระชนะของพระองค์เพราะโดยแผนงานของพระองค์ข้าพงศ์หลายจึงรับการทรงเลือกให้เข้ามามีส่วนในพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และเป็นเหตุให้ข้าพงศ์หลายได้มีประสบการณ์กับพระองค์และมีโอกาสแบ่งปันคำพยานและคำขอบคุณพระองค์อยู่เสมอพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าจิตใจเป็นตัวโล่ลวงที่เสื่อมทรามอย่างร้ายกาจจริงๆยามใดที่ข้าพงศ์หลายห่างไกลจากการภาวนาพระคำของพระองค์ยามนั้นจิตใจที่โล่ลวงก็เกิดขึ้นมุ่งชักนำให้คนชอบธรรมคิดกบฏต่อพระเจ้าดูหมิ่นพระชนะของพระองค์จากร่างกายที่เคยเป็นวิหารของพระเจ้ากลับกลายเป็นธรรมศาลาของซาตานต่างคนต่างก็ได้ยกอวัยวะไปใช้ในทางการธรรมก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอพระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพงศ์หลายให้กลับสู่สภาพดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดระงับพระพิโรธของพระองค์ที่ทรงมีต่อบรรดาประชาชาติอยู่ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงเมตตายับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่ด้วยเถิดขอย้ายเชื้อไวรัสโอไมครอนเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยเลยพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดปกป้องคุ้มครองประชากรของพระองค์และขอฤทธิ์เดชจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างภูมิคุ้มกันอย่างอัศจรรย์ภายในร่างกายของทุกๆคนในครัวเรือนข้าพงศ์หลายข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานสิบปัญญาให้กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในการคิดค้นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพออกมาให้ทันเวลาเพื่อยับยั้งเชื้อไวรัสโอไมครอนที่กำลังเริ่มแพร่ระบาดอยู่ในเวลานี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน